ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำท่านมาให้รู้จักกับวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินวิธีการหนึ่งนะครับดินที่เราปรับปรุงนั้นก็จะเป็นดินเหนียวอ่อนแล้วก็วิธีการที่เราใช้ก็คือวิธีการเร่งการสุดตัวนะครับโดยใช้ท่อใยสังเคราะห์ในแนวดิ่งหรือvacuum PVD วิธีการนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับในระยะเวลาสั้นครับแล้วก็บุคคลท่านแรกที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีการใช้ PVD นะครับที่อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักก็คือศาสตราจารย์เดนิสเบอร์กาโดนะครับหรือเราเรียกว่าโปรเฟสเซอร์เบอร์กาโดท่านเคยสอนอยู่ที่ AIG นะครับท่านทำวิจัยเรื่องนี้มามากมายนะครับแล้วก็ในโครงการนี้ท่านก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะให้โปรเฟสเซอร์เบอร์กาโดเนี่ยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาพกว้างของโครงการว่าเหตุใดถึงเลือกใช้วิธีการนี้นะครับSir, say hi to my viewer. Good morning. Sir, I want to know that why you decide to use this type of ground improvement. Yeah, this is a soft banco clay. Yes. Improvement by vacuum PVD. Yeah. Because the preloading by vacuum is faster than the preloading by surcharge embankment. Surcharge, like in embankment airport. Yeah, that one takes a year and a half. And this? This one only 6 months. Only 6 months. Yeah. And the percentage of the settlement? Settlement within 6 months is how many, sir? It's 1.5 to 2 meters. It's around 90%. Of the total settlement. Yeah. It is very successful. Do you think it is very successful? Very successful. And compared to this, another type of soil improvement, like soil cement column. Yeah, the prefabricated drain, PBD, is the cheapest, cheapest among the soft ground improvement. It's cheaper than the deep mixing, it's cheaper than the stone column. Cheaper than the stone or sand compaction pipe. So, but so this is the most economical. So you recommend this? Yeah, and then since we already use vacuum now, the ordinary PVD using surcharge embankment is no longer used. Because this one is better than that. Okay. ครับ อาจารย์ Bergado ก็ได้พูดถึงการใช้ PVD ในการปรับปรุงคุณภาพดินนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการปรับปรุงโดยใช้ PVD โดยวิธีเก่าที่เราใช้เซอร์ชาร์จเนี่ยวิธีนี้ก็ประหยัดกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องมีการสิ้นเปลืองในการเตรียมหาวัสดุแล้วก็ถ้าเทียบกับวิธีการอื่นนะเช่นสโตนคอลัมน์หรือซอยซีเมนต์คอลัมน์วิธีนี้ก็ประหยัดแล้วก็ได้ผลดีในระยะเวลาสั้นคืออาจารย์บอกว่าใช้เวลาเพียง6เดือนนั่นเอง only 6 months yeah this one PBD is by draining water from the soft clay not mixing cement or not change the soil properties just take the water out just take our water okay and because you have the PBD artificial drainage path so PBD will take our water vacuum will suck it out so to make it fasterOkay. Thank you very much, sir. Thank you. สวัสดีครับครับแล้วตอนนี้เราก็มายืนอยู่ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธี vacuum PVD นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักกับคุณชัดชัยปั้นแตงนะครับครับผมคุณชัดชัยเป็นผู้จัดการอาวุโสของไทโอไบโอชิที่ดูแลโครงการนี้ก็อยากจะให้คุณชัดชัยได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกการใช้วิธี vacuum PVD ในการปรับปรุงคุณภาพดินครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องเท้าความก่อนนะครับก็คือว่าการที่บริษัทเรารับงานนะครับก็คือเรารับเป็นแบบดีไซน์บิ้วก็คือรับการก่อออกแบบด้วยแล้วก่อสร้างด้วยครับครับทีนี้ในการที่เราจะรับเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นใช้เสาเข็มนะครับใช้ซีเมนต์คอลัมน์หรือว่าใช้ครับแล้วก็ใช้พวกระบบ PVD PVD ก็มีเป็นระบบธรรมดานะครับใช้เซอร์ชาร์จแล้วก็อีกระบบก็คือเป็นใช้แวคคัมใช้ดูดน้ำอย่างที่อาจารย์เบอร์กาโดบอกนะครับก็เราก็เลือกโดยเราก็สุดท้ายเราก็เลือกเป็นใช้ระบบใช้ PVD หรือที่เรียกว่า VCM ครับผมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ reasonable ที่สุดที่เราเลือกเพราะว่า1ในแง่ของราคาเพราะถ้าเทียบกับใช้เสาเข็มเราก็ใช้สลับบนเสาเข็มเนี่ยมันจะมีข้อเสียเปรียบหลายอย่าง
หรือว่าใช้ซีเมนต์คอลัมน์ซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องQuality Controlนะครับทีนี้ก็มาดูว่าลงตัวที่ใช้ VCM พอใช้ VCM เนี่ยเราก็ดูในแง่ของสเกจดูนเพราะใช้เทคนิคเนี่ยมาใช้เวลาประมาณ6เดือนซึ่งเราก็เสนอเจ้าของเขาก็ยอมรับแล้วเราก็มีประสบการณ์หลายๆที่ไม่ว่าสุวรรณภูมินะครับว่าเป็นหลายๆที่ที่เราทำเราก็ใช้ระบบนี้มาเราก็เลยมั่นใจที่เราใช้ระบบนี้ครับอาจารย์ครับแล้วจากการที่ทำโดยวิธีนี้ไม่ทราบว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับถามว่ามีอุปสรรคปัญหาพอดีว่าเราโชคดีฮะเราได้พาร์ทเนอร์ค่อนข้างดีนะครับได้อย่างเซโตมาเขามีประสบการณ์ก็เราก็ได้มีการคุยได้มีการปรึกษาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้อาจารย์เปิร์กาโดเข้ามาให้การปรึกษาด้วยอุปสรรคก็เลยค่อนข้างจะน้อยนะครับแก้ปัญหาได้หมดเลยได้ครับไม่มีปัญหาแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีการปรับพื้นที่ที่จะก่อสร้างให้มันสำเร็จเป็นก็จริงๆแล้วนะครับก็ตอนนี้คือในโครงการนี้ก็ได้มีการที่จะหยุดปั๊มรีลิสโหลดไปแล้วบางส่วนแล้วซึ่งตอนนี้เราก็รอในส่วนของว่าจะรอเรื่องผลการสำรวจดินเพื่อมาการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะมีการรีบาวตามที่ทฤษฎีไว้ไหมเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ซัพพอร์ตข้อมูลให้อาจารย์เบอร์กาโดด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็จะคอนติเนียโดยการที่เริ่มงานดินเข้ามาทำนะครับแล้วไอ้ตัว PVD ที่ปักอยู่นี่จะถอนออกไหมPVD ไม่ถอนครับก็พวกชีทที่คุมเนี่ยก็ที่ความตั้งใจเราเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากเราเวลาเราค่อนข้างลิมิตนิดนึงอาจจะรื้อบางส่วนนะครับเพราะว่าคือเวลาเราค่อนข้างกระชั้นมาแล้วถมเป็นเออร์เรนฟอร์มไปเลยใช่ครับประมาณนั้นครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณโอเคได้ครับครับผมครับครับขอบคุณครับครับตอนนี้ผมก็อยากจะนำท่านผู้ชมมาพบกับคุณณัฐพงศ์โพวิทยานันท์นะครับคุณณัฐพงศ์ก็เป็นเจ้าของบริษัทเซโต้นะครับที่รับผิดชอบโครงการนี้คุณณัฐพงศ์มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพดินนะครับวิธี PVD โดยแยกขั้น PVD นั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งในโอกาสหน้าเราอาจจะไปดูวิธีการอื่นๆที่คุณณัฐพงศ์ได้ดำเนินการนะครับแต่ว่าในโครงการนี้ผมอยากจะถามคุณณัฐพงศ์ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ PVD เนื่องจากคุณณัฐพงศ์เนี่ยเคยทำทั้ง PVD ระบบเก่านะครับแล้วก็ PVD ระบบใหม่ครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่างกันมากไหมครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวระบบ PVD เองเนี่ยแน่นอนระบบแวคคัมเนี่ยเราต้องมีระบบเรื่องของปั๊มเรามีระบบท่อเรามีระบบผ้าใบซึ่งถ้าตัว PVD เองเนี่ยมันต้องเพิ่มในคอสตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของภาพรวมของโครงการซึ่งวิธีการแวคคัม PVD เนี่ยเราลดปริมาณการใช้เซอร์ชาร์จลงไปโดยสิ้นเชิงต้องใช้เซอร์ชาร์จประมาณ 4-5 เมตรเพื่อให้น้ำหนักกดให้น้ำมันเกิดการระบายและเกิดการซุดตัวตรงนั้นเนี่ยการนำเอาวัสดุถมมาเนี่ยในสมัยนี้เนี่ยวัสดุถมที่ดีก็หายากแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจราจรมีปัญหาเรื่องการแปลงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วนอกจากปัญหานั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดการซุดตัวแล้วเนี่ยเราต้องมีการรื้อวัสดุถมออกอีกนะครับไม่รู้ไว้ที่ไหนอีกถ้าพื้นที่นั้นไม่ได้มีการสามารถเอาไปใช้ที่อื่นได้เพราะฉะนั้นมันมีปัญหาทั้งตอนนำเข้ามาและการนำออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเทียบภาพรวมของโครงการแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของโครงการแล้วเนี่ยระบบสุญญากาศเนี่ยเป็นระบบที่เอคโนมีกว่าทั้งในแง่ของต้นทุนและก็เวลาโดยเฉพาะการก่อสร้างเนี่ยเวลาเป็นหัวใจสำคัญนะครับเราเลยพัฒนาระบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งโครงการที่ใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันใช้ที่สุวรรณภูมิมาก่อนเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการใช้โครงการเล็กๆบ้างอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรครับครับผมมีการใช้หมู่บ้านจัดสรรบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบ้างอย่างโครงงานที่เราทำอยู่ก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับครับแล้วทีนี้ไอ้ตรงที่ผมเห็นเนี่ยไอ้ตัวหัวตอร์ปิโดนั่นน่ะอันนั้นเราคือ water air separator tank ครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดที่เรารวบน้ำหมายความว่าระบบการเร่งการซุดตัวของดินโดยสุญญากาศเนี่ยก็คือตัว PVD เนี่ยเราจะปักลงไปในแนวดิ่งประมาณ15เมตรนะครับอันนี้สเปซซิ่งเท่าไหร่ครับประมาณ1เมตร 0.9 90เซนถึง1เมตรแพทเทิร์นเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมหมายความว่ามันจะชิดกว่าสี่เหลี่ยมนะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราการไหลของน้ำจะเร็วขึ้นมันจะมีพื้นที่ที่เป็นวอยน้อยที่สุดน้อยกว่าครับเพราะนั้นการอัตราการไหลของน้ำขึ้นมาจะเร็วขึ้นเพราะว่าเรามีซิกเนลแค่ประมาณไม่เกิน6เดือนนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากเราปักPVDลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวางท่อในแนวนอนนะครับเพื่อนำน้ำรวมเข้าไปสู่water and air separator tank ซึ่งก็เหมือนกับท่อกลางปลาในยุคของทำ PVD ใช่ครับแต่นี่มันไม่ได้เป็นรูปท่อหรอกครับอันนี้มันลักษณะเหมือน PVD เป็น PVD แต่มันเรามาวางในแนวนอนแล้วมันมีหัวจุ๊บต่อไหมครับไม่มีครับไม่มีครับครับเราก็เอา PVD ขึ้นมาพับต่อกันเลยอ๋อเหรอครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีการเสียบไม่ต้องมีแล้วครับนั่นเพื่อลดปัญหาเรื่องการรั่ว
นะครับอันนี้เราเหมือนกับว่าให้น้ำมันเอ่อขึ้นมาบนผิวได้สุญญากาศที่ว่าเนี่ยที่อยู่ใต้พื้นที่อันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในกรณีที่ไอ้ตัวชิปพวกนี้มันขาดอันนี้เราต้องตรวจสอบก่อนครับคือเวลาเราติดตั้งระบบเนี่ยครับเราติดตั้งผ้าใบตัวนี้ครับวัสดุตัวนี้มันเป็นวัสดุเรียกว่า HDPE ครับเป็น High Density Polyethylene ซึ่งตัวนี้มีความหนาประมาณ1มิลลิเมตรนะครับซึ่งตัวนี้เราคำนวณไว้แล้วว่ามันมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันการฉีกขาดแล้วถ้ามันสมมติฉีกเราซ่อมครับคือวิธีการติดตั้งเรามีการเชื่อมนะครับคราวนี้ถามว่ามีการรั่วไหมรอยเชื่อมแบบนี้ครับซึ่งจะมีเครื่องเชื่อมพิเศษนะครับเชื่อมด้วยความร้อนถามว่าในตอนทำงานแรกเนี่ยเวลาเราติดตั้งระบบเนี่ยมีการรั่วบ้างไหมมีมันต้องมีแน่นอนแต่ว่าต้องมีการ QC ครับพวกนี้จะมีการรอยเชื่อมบางทีเราเชื่อมแล้วไม่ติดเราต้องมีการตรวจสอบซึ่งมีวิธีการอยู่โดยการอัดลมลงไปนะครับอัดลมลงไปเพื่อดูว่าลมมันรั่วออกมาไหมแล้วทีนี้ในกระบวนการเนี่ยไม่ทราบคุณณัฐพลมีการติดตามผลจากการคำนวณเพื่อดูว่าตอนที่เรากำลังทำเนี่ยมันบรรลุเป้าประสงค์ของเราอย่างไรก็อย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำเนี่ยเราต้องสำรวจดินก่อนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับการทดสอบดินเพื่อเราจะทดสอบในแลบก่อนว่าดินตรงนี้จะเกิดการซุดตัวได้ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการทางเจ้าของงานต้องการเนี่ยต้องการให้ซุดตัวไปประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นว่าที่นี่กำหนดว่าซุดประมาณ 85% ถึง 90% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาคำนวณว่ามันจะซุดประมาณกี่เมตรซึ่งที่นี่ประมาณเมตร50ถึงเมตร60เมตร70ไม่เกินนี้แล้วตอนนี้บรรลุเป้าหมายหรือยังถึงแล้วครับในบางพื้นที่นี่ถึงแล้วในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนครับแล้วมีปัญหาเรื่องการบวมตัวคืนกลับมาหรือไม่อะไรที่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้น observe อยู่ครับผมครับซึ่งการ observe ตัวนี้เนี่ยเราก็มีการติดตั้งเครื่องมือวัดตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการเลยก็คือมีติดตั้งตัวพิโซมิเตอร์นะครับเพื่อวัดแรงดันน้ำใต้ดินครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวอินคิโลมิเตอร์เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของดินนะครับแล้วมีการติดตั้งเซตเทเมนต์เพลทเพื่อวัดการทรุดตัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและผลมันสอดคล้องกันดีไหมครับสอดคล้องครับผมได้มีการพลอตตลอดเวลาได้มีการเก็บข้อมูลนี้ทุกวันครับแล้วก็ทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีการพลอตนะครับสรุปว่ามีการทรุดตัวเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แรงดันน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการประชุมกันในทีมงานแล้วก็ต้องนำเสนอผลทดสอบนี้ให้กับทางเจ้าของงานครับเพื่อดูว่ามันเป็นไปตามที่เราออกแบบไว้ไหมแล้วก็รวมกระทั่งถึงระยะเวลาด้วยว่าเมื่อถึงช่วงเวลาไหนสามารถที่จะส่งมอบพื้นที่ได้ก็ถือว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จวิธีการหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพใช่ครับโดยเฉพาะเร่งการซุดตัวเร่งการซุดตัวของดินอ่อนในดินเหนียวอ่อนในดินเหนียวอ่อนครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลได้ระยะเวลาสั้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายถือว่าถูกเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นในการปรับคุณภาพดินอ่อนครับก็ท่านผู้ชมครับก็คงได้ทราบรายละเอียดนะครับว่าวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนโดยการใช้แวคแคม PVD นั้นดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งทางคุณณัฐพงศ์หรือบริษัทเซโต้เนี่ยก็ยังมีการปรับปรุงดินวิธีการอื่นที่น่าสนใจนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไว้โอกาสหน้าเนี่ยจะพาเราไปดูวิธีการปรับปรุงดินที่น่าสนใจวิธีการอื่นครับยินดีครับได้พบกับคุณณัฐพงศ์ในโอกาสต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณณัฐพงศ์นะครับครับขอบคุณครับครับก็หวังว่าในโอกาสหน้านะครับเราก็คงแนะนำวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินวิธีการอื่นที่น่าสนใจให้ท่านได้รับชมกันอีกอย่าลืมนะครับก่อนจากกันวันนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณครับ